ีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชว์ไปสารแชนแนลนะครับนี่ภาพมาเบิ่งบรรยากาศยามแล้งของพวกน้องนะครับสวยงามนะครับพี่น้องมาฝึกครับมอเตอร์ไซค์น้ำเนาะเจ็ตสกีนะบรรยากาศบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบางนองนะครับช่วงเย็นนี้ค่อนข้างอากาศดีนะครับจะมีผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเนาะมาออกกำลังกายเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานนะครับแม้กระทั่งเจ็ตสกีมอเตอร์ไซค์น้ำเนาะก็จะมีให้เห็นนะครับมีหลายๆท่านชื่นชอบการออกกำลังกายทั้งทางบกทางน้ำนะครับช่วงนี้นะครับก็อากาศดีบรรยากาศบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบางนองค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกายและผู้คนยังนิยมมารับประทานอาหารนอกจากมีร้านอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับร้านแจ่วฮ้อนที่มีมากมายหลายนะครับหลายร้านนะครับหลายเจ้าบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งที่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีและก็ต่างจังหวัดนะครับมาพักผ่อนนะครับพาลูกพาหลานพาครอบครัวเนาะพาญาติพี่น้องนะครับมารับประทานอาหารกันแล้วบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองยังเป็นที่จัดงานเทศกาลที่สำคัญเช่นเทศกาลลอยกระทงนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่จุดสำคัญของเมืองอุบลนะครับก็จะมีลูกหลานออกมาลอยกระทงกันเยอะแยะนะครับมีการจัดประกวดนะครับซึ่งอยู่บนอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองบริเวณอุทยานบึงบัวนะครับตรงข้ามกับวัดนะครับวัดมงคลโกวิทารามพระเจ้าใหญ่สามภพนะครับดูสอบเจ็ดสกีสุดยอดเดี๋ยวแล้วบรรยากาศบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบางนองนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับช่วงเย็นเหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกายและผู้คนยังนิยมพาครอบครัวนะครับมารับประทานอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับก็คือแจ่วฮ้อนจิ้มจุ่มที่ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยบางนองนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับบริเวณอุทยานบึงบัวนะครับก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็หลังจากรับประทานอาหารแล้วนะครับก็จะมาเดินย่อยอาหารและก็มีผู้คนนะครับออกกำลังกายบริเวณนี้นะครับถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะพบพระเจ้าใหญ่สามภพนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามนะครับแล้วก็มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผู้คนมักขึ้นไปกราบขอพรนะครับการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์จุดหนึ่งนะครับที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็พี่น้องห้วยวังนองนะครับที่น้องที่มาเยี่ยมชมนะครับไปกราบไหว้กันนะครับช่วงเย็นริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองครับอุทยานบึงบัวห้วยวังนองครับอ
ช่วงเย็นบรรยากาศดีนะครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายของพี่น้องนะครับตำบลปทุมและก็เขตเทศบาลเมืองอ่างเก็บน้ำห้วยวนอนะครับเป็นทะเลสาบขนาดเล็กนะครับเนาะเป็นลำเดิมนะครับเป็นลำห้วยสายเล็กๆสายหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีไหลมาจากทางทิศเหนือของตัวเมืองนะครับมาลงแม่น้ำมูลแถบด้านตะวันออกของเมืองอุบลราชธานีนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองแห่งนี้นะครับเดิมเคยเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็เป็นเพียงอ่างเก็บน้ำธรรมดาแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่ปัจจุบันนะครับก็ได้มีการบูรณะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามในยามเย็นและเหมาะแก่การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาทั้งทางบกและทางน้ำเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองอุบลราชธานีเลยนะครับที่นี่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองนะครับช่วงเย็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับทีนี้ก็จะขึ้นชื่อเรื่องแจ่วฮ้อนนะอาหารตามสั่งนะครับอุทยานบึงบัวห้วยวังนองนะครับบรรยากาศช่วงเย็นสวยงามนะครับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายก็มาวิ่งนะครับมาเดินมาแล้วก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนะครับต่างจังหวัดก็อยากมาสัมผัสนะครับบรรยากาศช่วงเย็นก็จะมีร้านอาหารเนาะริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอนะครับบรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสวยงามนะครับพี่น้องล่มลื่นนะครับมีไฟเปิดตอนเย็นด้วยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเนาะมารับประทานอาหารนะครับตอนนี้มีร้านอาหารมากมายเลยอาหารมากมายนะครับพระเจ้าใหญ่3พบครับสวยงามครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามและชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ